ปแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ในความทรงจำของทุกคนไม่มีวันลืมค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวตลอด7 เดือนที่พระองค์ได้ตรากตำพระวรกายในการที่จะรวบรวมไพร่พลและกอบกู้เอกราชของชาติไทยเรากลับคืนมาจุดนี้คือจุดแรกนะคะหลังจากที่ล่องเรือเข้าตามลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อท่านเห็นวิหารน้อยหลังนี้ท่านจึงตัดสินพระทัยที่จะสร้างกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรขึ้นโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวรารามเป็นสถานที่สำคัญของวัดอรุณเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายด้านหน้าโบสถ์มีการทำปริศนาธรรมฝังถ้วยเป็นหลุมไว้9 หลุมคนส่วนมากอาจไม่รู้ความหมายหลุมทั้ง9หมายถึงพระนวกุตละธรรมพระเจ้า9 ประการนั่นเองนั่นคือมรรค4ผล4นิพพาน1เป็นสิ่งที่ทำให้คนโบราณทำไว้เพื่อใส่ใจในธรรมโบสถ์น้อยมีพระพุทธรูปสำคัญนำว่าหลวงพ่อรุ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นอายุราว400 กว่าปีปางมาลวิชัยปิดทองงดงามพระพักอิ่มสมบูรณ์เป็นที่ศรัทธากับผู้มากราบไหว้และยังแวดล้อมไปด้วยหมู่พระพุทธรูปปูนปั้นที่คาดว่าจะมีอายุราว400 กว่าปีเช่นกันโบสถ์น้อยแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลักษณะมีพระแสงดาบพาดบนพระเพลาดูน่าเกรงถามและยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆอีกด้วยโดยรอบมีภาพพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช12 บานเล่าเรื่องการตีฝ่าออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วกลับมาที่ธนบุรีในวัดอรุณแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโบสถ์น้อยยังคงความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีบวงสรวงพิธีพุทธาภิเษกและเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปนั่งระหว่างไหนล่ะ